อเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็วันนี้เกมไมค์ครับพิกเซลมอนซีรีส์9อย่างเช่นเคยนะครับสำหรับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่26เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอโทษทุกคนก่อนเลยนะครับที่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปไปเนื่องจากว่าเป็นเหตุผลที่เราคาดกันไว้จริงๆนะครับก็คือเสียงหูแผ่วครับผมก็เลยแบบคิดว่ายังไงนอนพักผ่อนให้เยอะๆดีกว่าจะได้แบบเสียงจะได้หายดีนะครับผมก็เล่นนอนไปซะนานเลยนะครับจริงๆผมตื่นเมื่อวานตอนเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนได้นะครับผมแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดอัดคลิปไปตอนนั้นนะครับแล้วรีบลงวันตีสามตีสี่ก็กลัวว่าจะไม่มีใครดูกันหรือว่าคนที่ยังไม่ได้นอนก็จะไม่ได้นอนนะครับเพราะมัวแต่ดูคลิปนั่นแหละก็เลยเอาเป็นว่าแบบยังไงเดี๋ยวจะมีคลิปชดเชยให้หลังจากนี้แล้วกันนะครับแต่เอาจริงๆนะครับตอนนี้เสียงมันก็ไม่ได้โอเค 100% เหมือนก่อนนั้นเท่าไหร่นะครับกล่าวไว้แล้วเชียร์เวลาสตรีมนานๆนะครับเวลาสตรีมเกี่ยวกับเกม Minecraft หรือว่า Minecraft Pixelmon นานๆเสียงผมจะชอบแหบเพราะว่าเป็นเกมที่มันต้องเล่นตลอดแล้วก็ต้องพูดไปตลอดเนาะเพราะว่ามีอะไรให้ตื่นเต้นเยอะมากเลยนะครับ ไม่ผิดไปจากที่คาดไว้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่เป็นห่วงสุขภาพกันแล้วก็เป็นห่วงว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าตายไปหรือยังนะครับ ยังไม่ตายนะครับยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่ดีนะครับแล้วก็จะไม่ตายง่ายด้วย ไม่ต้องเป็นห่วงกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังคอมเมนต์ห่วงกันครับแล้วก็หลายๆคนก็คอมเมนต์แล้วก็อินบ็อกซ์มาในแฟนเพจเยอะมากก็พี่ไม่ลงคลิปหรอแล้วก็พี่พักผ่อนเยอะนะครับผมเป็นห่วงสุขภาพพี่นะครับผมก็จริงๆก็พักผ่อนเยอะนั่นแหละครับแต่ว่าอย่างว่าแหละมันเป็นเหตุสุดวิสัยอ่ะมันก็ไม่สุดวิสัยหรอกนะครับเพราะเรารู้ก่อนอยู่แล้วอ่ะว่ามันจะคอแหบแต่ว่าไม่เป็นไรครับต่อไปนี้ก็จะพยายามรักษาเสียงตัวเองให้มันดีขึ้นละกันนะครับไม่รู้ว่าจะหายดี 100% เมื่อไหร่แต่ก็เอาจริงๆมันก็ประมาณ 80-90% ได้แล้วนะครับแต่เมื่อวานน่ะไม่ไหวจริงๆครับหุ้ยอะไรหรือเปล่าโอเคเป็นแค่หินธรรมดาเอ้ยทำไมมันแหลกๆหุ้ยอ๋อไอตัวนี้เก่งครับเป็นแค่หินธรรมดาครับอันนี้ไม่ใช่อะไรเนาะไอตัวนี้เป็นโปเกมอนประเภทต่อสู้พีชใช่ไหมครับเหมือนเราจะเคยจับเป็นร่างหนึ่งได้แล้วนะครับไอตัวนี้เป็นโปเกมอนจากเจน8นะครับผมแกร็บรูทใช่ไหมถ้าเกิดผมอ่านชื่อไม่ผิดครับไปเลยชื่อนายเป็นท็อกซิซิตี้มาเลยมาโอเคไอ้นี่มันแก๊ปร็อกนะครับผมแก๊ปร็อกท็อกซิกโอเคให้มันติดพีทไปแสดงว่าไม่ใช่ธาตุพีทแล้วนะครับน่าจะเป็นต่อสู้เฉยหรือเปล่าเดี๋ยวนะเอ้าชิปเป่งนะเดี๋ยวโอ้ผมลืมใจควิกบอลนะครับหลังๆนี้ผมลืมตลอดเลยอ่ะพอเรามีท่าท็อกซิกปุ๊บผมไม่ใช่ท็อกซิกเปิดไปก่อนจะบอลเลยครับทางนี้ควิกบอลคือบอลแห่งปาฏิหาริย์แท้ๆนะครับได้หรือเปล่าแล้วก็โอ้โหไม่ได้ฮะไอตัวนี้มันไม่ธรรมดาครับแต่มันน่าจะเป็นท่าต่อสู้พิษนะแต่ทำไมมันติดพิษวะหรือมันไม่ใช่ท่าต่อสู้พิษอย่างนั้นหรอเดี๋ยวเราจับมาแล้วก็รู้นะครับแต่ประเด็นจับมาก็ยังไม่รู้ดีเพราะว่ายังไงก็ต้องเดินทางไปหา PC หรือว่าหาหมู่บ้านใหม่ก่อนนะครับไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยนะครับวีโดนรัดนะครับใช้ท่าบายมาไอตัวนี้มันเก่งเหมือนกันนะเนี่ยดัสบอลจริงๆถ้าเกิดเราใช้ดัสบอลจับในตอนนี้ก็เหมือนกับเราใช้บอลแดงจับนะครับเพราะว่าดัสบอลจะมีผลก็ต่อเมื่อเราจับโปเกมอนช่วงเวลากลางคืนอะไรพวกนี้นะไอตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีเกียนตะแม็กนะครับไม่น่ามีเกียนตะแม็กแฟกเตอร์ได้นะครับแต่ทำไมมันถึงจับยากเย็นขนาดนี้ฟะเนี่ยจ้าที่เถอะโอ้โหถ้าเกิดว่าอีกบอลหนึ่งจับไม่ได้มันจะตายแล้วนะครับเลเวลบอลจริงๆเลเวลบอลตอนนี้ไม่น่าจะมีผลนะครับน่าจะจับโปเกมอนที่ต้องเลเวลมากกว่าเป็น2เท่าก็คือผมต้องเลเวล70ถึงจะจับมันได้โอเคยังไม่ได้อีกโอ้โหถ้าจับรอบนี้ไม่ได้ก็ลาก่อนแล้วนะครับเลเวลบอลแล้วก็ลาก่อนตลอดชาติครับแต่ก็ไม่แน่นะโอ้โหจับยากมากครับแล้วก็เรียบร้อยครับได้เป็นโชเปอร์เบอร์รี่นะครับผมเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังไงเราก็มีร่างหนึ่งอยู่แล้วสามารถวิวัฒนาการมันได้ตลอดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะวิวัฒนาการนะแล้วมันก็ไม่มีร่างเกียนตะแม็กด้วยนะครับผมก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงไปว่ามันจะมีเกียนตะแม็กแฟกเตอร์ติดตัวอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับโอ้ตอนนี้เหมือนเราจะมาถึงไบโอมเขตหนาวแล้วนะครับโคบิชเอ้ยอันนี้ไม่ค่อยได้เจอบ่อยๆนะครับเนี่ยโคบิชอย่างเงี้ยมันเป็นโคบิชทั้งเกาะเลยอย่างนั้นเหรอโอ้ตรงนี้เป็น Snowy Forest ครับส่วนใหญ่โคบิชที่เราเจอมันจะเป็นแบบไบโอมเล็กๆนะครับผมก็คือแบบโอ้ตกใจรอบๆนี้นะครับมันจะเป็นหิมะปกคลุมทรายเนาะเหมือนเป็นทรายหาดเขตหนาวนะครับชายหาดไม่ใช่ทรายหาดชายหาดถูกแล้วหาดทรายโอเคไปเลยชิ้นไหนเป็นเซนติคร็อกนะครับผมน้องตะขับมาจะไหวไหมเนี่ยอินฟินิโนโอเวอร์ไดฟ์ขอแนะนำไม่ตายครับโอเคโหมันเก่งขนาดนั้นนะขนาดผมใช้ซีมูฟมันยังโหลดแค่ครึ่งเดียวเองนะครับไอ้นี่เป็นแมลงต่อสู้เลยเนี่ยไม่เข้าเลยอะไฟวิวโอ้โหทาร์ชอนมาเลยจะไหวไหมเนี่ยล็อกสไลด์ก็ไม่น่าจะเข้าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโหไม่ได้ไม่เข้าเท่าไหร่ครับไม่เข้าเลยครับล็อกสไลด์โอ้โหมาแล้วแวกจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหวิวโอสปิป
LFS โอเคเป็นธาตุดินครับโอเคเรียบร้อยน่าจะอีซี่แล้วครับจากนี้ไปเฟมวิลมันติดเบอร์แล้วพลังโจมตีมันลดลง2ระดับนะครับมารู้สึกว่าต่อสู้จะแพ้แฟรี่นะครับไปเลยสปิริตเบรกโอ้โหฮอนแอทแทคนี่ขนาดโดนลดไอแอทแทคไป2เท่าแล้วนะครับลดลงไปครึ่งนึงแล้วมันยังตีไม่เข้าเลยอ่ะผมมียาไม่มีเลยเหรอโอ้โหเอ้ยจริงๆหน้าเฟคเอาท์เปิดไปก่อนไม่งั้นมันตายแล้วดักเพาโอเคเนี่ยครับตายแล้วจริงๆนะครับโอเคแล้วก็ติดเบิร์นตายได้เป็นกราวเมมโมรีกับสลามบอลนะครับตอนนี้เราก็ยังคงไม่เจอเป็น EXP ออนครับเดี๋ยวทำไมมันสีเป็นอย่างนั้นนะสะท้อนกับน้ำหรอใช่ไหมไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นแค่ชายหาดเขียนหนาวธรรมดาธรรมดาไอ้นี่ไม่ให้ประกายแสงสีขาวนะครับเป็นดิกเลตที่กำลังว่ายหิมะกำลังดำหิมะเล่นอยู่นะครับอุ้ยเป็นเชลเดอร์ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนจากเจนหนึ่งนะครับผมโปเกมอนตัวนี้นี่เป็นโปเกมอนดึกดำบานมากเลยนั่นน่ะรู้สึกว่าจะกำเนิดมาเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเพิ่มเถิดจะประมาณ20ปีที่แล้วได้ซ้ำครับไอเชลเดอร์ตะกี้แต่ก็เป็นโปเกมอนที่เก่งเหมือนกันนะครับผมไอหอยตะกี้โอเคเราน่าต้องออกเดินทางกันต่อแล้วนะครับที่นี่ไม่น่าจะมีแผ่นดินใหญ่ให้เราออกเดินทางแล้วนะครับโอเคก็จากคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วนะครับผมมีน้องคนนึงเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมบอกว่าพี่ผมไม่เชื่อในโชคชะตาหรือในพรหมลิขิตหรือว่าความบังเอิญหรอกทุกอย่างล้วนเป็นตัวเลขที่มันถูกกำหนดมาแล้วทั้งนั้นอารมณ์คล้ายๆกับถ้าผมจำไม่ผิดครับเขาจะเรียกว่าฟิสิกส์ควอนตัมมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่ชัวร์นี่มั่วนะครับไม่ต้องเชื่อก็ได้หรือว่าฟังหูไว้หูก็ได้นะครับหรือว่าใครที่รู้ข้อมูลที่ถูกต้องก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันนะครับก็คือไอ้ฟิสิกส์ควอนตัมเนี่ยไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะว่ามันคือทุกอย่างอ่ะมันถูกกำหนดมาล่วงหน้าแล้วนะครับเอ้ยอะไรอ่ะเป็นแค่แบบที่ยังโหลดไม่เสร็จหรือว่าเป็นแค่ก้อนหินลอยฟ้าฟ้าแล้วมันลอยได้ยังไงอ่ะคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะตั้งแต่เล่นมาผมเพิ่งเคยเจอเกาะลอยฟ้าเป็นครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่ามันจะบอกใบ้ถึงเกาะลอยฟ้าหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าข้างบนนี้จะมีเป็นเกาะลอยฟ้าอีกหนึ่งเกาะอย่างนั้นหรอครับเป็นไบโอมมายาที่หายากยิ่งกว่าออริจินไอซ์แลนด์เป็นไบโอมที่ไม่เคยมีใครค้นพบเป็นไบโอมที่แม้แต่ผู้สร้างก็ยังไม่เคยค้นพบก็แย่แล้วอันนี้ก็เวอร์ไปเป็นไบโอมที่ผู้สร้างผู้พัฒนามอดเขาเก็บซ่อนไว้จนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครค้นพบเหมือนกันหรอไบโอมเกาะลอยฟ้าครับไบโอมนี้จะมีโปเกมอนทุกตัวเกิดอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับไบโอมออริจินไอซ์แลนด์ใช่ไหมครับOrigin Iceland จะเปรียบเสมือนไบโอมที่รวมตัวเหล่าโปเกมอนในตำนานทั้งหมดที่มีโอกาสเกิดก็จะมาเกิดในไบโอม Origin Iceland นี้นะครับแต่ว่าไบโอมเกาะลอยฟ้ามายาลึกลับในตำนานนะครับ ชื่อจะยาวไปไหนเนี่ยเป็นไบโอมที่มีโปเกมอนทุกตัวเกิดครบหมดเลยซึ่งทุกตัวมีโอกาสเกิดเท่ากันด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าครับเออจริงๆมันน่าจะมีนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยว Miracle Iceland ละกันผมขอตั้งชื่อให้ไบโอมมายาเกาะลอยฟ้าลึกลับในตำนานว่ามิราเคิลไอซ์แลนด์หรือว่าเกาะแห่งปฏิหารนะครับเป็นไบโอมเกาะที่จะมีเกาะลอยฟ้าที่จะมีโปเกมอนทุกชนิดทุกประเภททุกตัวรวมถึงโปเกมอนในตำนานโปเกมอนมายาอัลตราบีสทุกตัวจะอยู่บนเกาะมิราเคิลหรือว่าเกาะแห่งปฏิหารแห่งนั้นนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอหรือเปล่าอันนี้อาจจะไม่ใช่การเพ้อฝันนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายพาร์ทอะว่ามันมีจริงๆนะครับอีสเตอร์เอ็กหรือว่าเป็นข้อมูลลึกลับหรือว่าเป็นข้อมูลที่ผู้พัฒนาเขาใส่มาเพื่อให้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องค้นหาเจอให้จนได้นะครับไม่แน่ว่าเราอาจจะเป็นคนแรกในโลกพิกเซมอนก็ได้ที่ค้นพบไบโอมมิราเคิลไอซ์แลนด์หรือว่าเกาะลอยฟ้านะครับก็เป็นได้ โอเคเอาว่าเดี๋ยวผมแวะที่เกาะนี้ก่อนละกันนะครับผมอันนี้ก็เกาะใหญ่เกินแล้วมันเป็นแบบภูเขาสูงด้วยอ่ะก็เดี๋ยวเราแวะนอนตรงนี้ก่อนแล้วค่อยออกเดินทางต่อในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวออกไปก่อนน้องเรือขนน้องเรือมาให้ผมนอนครับโอเควันนี้เรานอนริมทะเลกันนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยจริงๆก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะปฏิหารแห่งเกาะลอยฟ้าเนาะถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านการ์ตูนมาหลายๆเรื่องก็น่าจะเคยอ่านเจอเกี่ยวกับเกาะลอยฟ้านะครับผมก็เรื่องเด่นๆก็จะมีวันพีซเนาะหรือว่าวันพืช นะครับวันพืชมงคลเออโอ้บิ๊กมัชชูมเอาไปขายได้ครับถ้าเกิดเป็นมาไทนี่มัชชูมก็จะเอาไปครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแม็กมัชชูมได้นะครับก็เกาะลอยฟ้าของวันพีซก็คือสกายเปียนะครับมีใครรู้จักบ้างเป็นเกาะที่ว่ากันว่า
ครั้งหนึ่งนะครับเคยเป็นดินแดนอยู่บนทะเลสีฟ้าเนี่ยแหละเป็นเกาะที่ถูกลอยฟ้าด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นน็อกอัพสตรีมนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าน้ำพุหรือว่าเป็นจะบอกว่าอะไรเดียวต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะกำแพงน้ำหรอหรือว่าเป็นเสาน้ำแล้วกันที่มันมีแรงดันมาจากใต้ทะเลลึกใต้มหาสมุทรลึกครับผมแรงจนกระทั่งที่เป็นน้ำที่แรงดันขึ้นมาจนกระทั่งเกาะพุ่งไปถึงดินแดนลอยฟ้าได้เลยนะครับผมผู้คนในเมืองจาวามั้งครับหรือว่าจาวาอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับหรือว่าจายาจายามั้งน่าจะจายาครับจาวามันแอปที่เอาไว้เล่นไมค์ครับผู้คนในเมืองจายาต่างดูถูกหรือว่าต่างเขาเรียกว่าอะไรจะใช้คำว่าอะไรอย่าดูถูกแล้วกันผู้ที่มีความเชื่อหรือว่าผู้ที่มีความฝันเกี่ยวกับเกาะลอยฟ้าเป็นพวกปัญญาอ่อนเป็นพวกเพ้อฝันเป็นพวกเขาเรียกไม่เต็มอะไรพวกนี้เป็นพวกแบบเพ้อฝันแล้วกันใช้คำว่าเพ้อฝันน่าจะดีสุดนะครับแต่สุดท้ายแล้วลูฟี่หรือว่าชายผู้ที่จะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดในอนาคตครับผมเขาได้ทำการพิสูจน์แล้วว่าเกาะลอยฟ้ามีอยู่จริงๆนะครับเฮ้ยมีอยู่จริงด้วยอันนี้เป็นวิหารGuardianหรือว่าอ๋อวิหารGuardianโอเคนี่ครับมีGuardianอยู่ด้วยอย่าเข้าไปเฉียดดีกว่านะครับอันนี้เป็นเมืองแอตแลนติสที่หายสาบสูญไปนะครับพูดถึงเกาะลอยฟ้าแล้วนะครับก็พอเห็นไอ้ซากปรักหักพังหรือว่าเห็นวิหารใต้น้ำก็คิดถึงแอตแลนติสขึ้นมาทันทีเลยครับเป็นอีกหนึ่งนครลี้ลับอีกเหมือนกันนะครับผมที่แตกต่างจากเกาะลอยฟ้าก็คือเกาะลอยฟ้าจะอยู่บนฟ้าใช่ไหมแต่ว่าแอตแลนติสนะครับผมเป็นนครที่มีเทคโนโลยีล้ำยุคจนถึงขั้นสามารถซ่อนตัวเองอยู่ใต้มหาสมุทรลึกได้โดยที่ปราศจากการค้นพบจากมนุษย์โลกเราๆปัจจุบันนี้นะครับจนถึงปัจจุบันนี้เป็นดินแดนที่มีเทคโนโลยีหรือว่ามีความไฮเทคสูงมากว่ากันว่านะครับมนุษย์หรือว่าผู้ที่อาศัยอยู่ที่เมืองแอตแลนติสหรือว่าเมืองใต้บาดาลอันลึกลับนะครับผมเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาอาศัยตั้งโลกลากถิ่นฐานอยู่บนโลกของเรานะครับก็ยังคงไม่ค้นพบแต่ว่าเคยมีการสำรวจเจอเป็นไอเทมหรือว่าเป็นสิ่งของต่างๆหรือว่าเป็นโบราณวัตถุต่างๆนะครับที่อาจจะมีที่มาจากแอตแลนติสก็ได้แต่บางตำนานก็ว่ากันว่าแอตแลนติสเป็นเมืองนี่แหละที่เหมือนกับโลกมนุษย์ของเราเป็นเมืองปกติที่อยู่ตั้งอยู่บนเกาะกลางมหาสมุทรแอตแลนติสปกตินี่แหละแต่ว่ามันได้ถูกน้ำทะเลกลืนไปใต้พิภพนะครับไอ้ใต้พิภพก็แย่แล้วใต้มหาสมุทรใต้พิภพมันใต้ดินนะครับพอพูดถึงเมืองแอตแลนติสผมก็นึกถึงมหาเขาเรียกว่าอะไรอะมหานครใต้ดินเลยอะถ้าจำไม่ผิดถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านเรื่องโดเรมอนหรือเคยดูแอนิเมชันเรื่องโดเรมอนนะครับก็น่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเมืองใต้พิภพมานะครับที่มันจะมีตอนนึงที่โนบิตะเขาเรียกว่าอะไรอะจำไม่ได้แล้วอะว่าต้นตอมันเกิดจากอะไรแต่ว่าเหมือนโนบิตะต้องการจะพิสูจน์ให้ไจแอนท์กับซูเนโอรู้ว่าใต้พิภพหรือว่าในหลุมนั้นอะมันมีเมืองใต้พิภพจริงๆก็เลยไปขอยืมเข็มกลัดชมลมของโดเรมอนครับที่ผู้ที่สวมเข็มกลัดนั้นจะมีความเชื่อเหมือนกับสิ่งที่เข็มกลัดมันถูกกำหนดไว้อ่ะก็ถ้าเกิดเป็นในเรื่องโดเรมอนใช่ไหมครับโนบิตะก็จะขอให้ตัวเองเชื่อว่าใต้พื้นพิภพหรือว่าใต้ดินเนี้ยมันมีโลกอยู่จริงๆมีอีกโลกนึงจริงๆนะครับผมก็ใส่เข็มกลัดนั้นแล้วก็เข้าไปสร้างโลกกันภายใต้พื้นพิภพแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโดเรมอนเดอะมูฟวี่เลยด้วยซ้ำครับที่เป็นเมืองใต้พิภพที่จะมีไดโนเสาร์อยู่ใต้พิภพนั้นอ่ะจริงๆแล้วไดโนเสาร์นะครับมันไม่ได้สูญพันธุ์ไปหรอกแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะใช้ชีวิตอยู่ลับๆอยู่ใต้พิภพหรือว่าใต้ดินโดยที่เรายังไม่เคยค้นพบก็ได้นะครับไม่แน่ว่าใจแกนโลกอาจจะมีอีกโลกนึงอยู่ก็ได้นะโหนี่ผมพูดถึงเกาะลอยฟ้านิดมาถึงโลกใต้พิภพเลยนะครับเนี่ยจริงๆในมอดนี้ก็อาจจะมีก็ได้นะครับสิ่งที่เราบอกมาทั้งเกาะลอยฟ้าเกาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนครใต้มหาสมุทรนครใต้พิภพนะครับถ้ามีจริงก็คงดีเนาะจะมีไหมครับน่าสนใจเหมือนกันนะทุกคนตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่เคยคิดจินตนาการถึงเลยนะไอ้เมืองใต้บาดาลที่เป็นเมืองจริงๆที่แบบเป็นเมืองที่มีออกซิเจนหายใจอยู่จริงๆอ่ะหรือมันมีมอดไหนไหมครับหรือว่ามีแมปไหนไหมน่าสนใจไหมพอพูดถึงผมก็อยากลองเล่นอยากลองไปสำรวจดูเลยอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีโปเกมอนลึกลับดึกดำบรรพ์ที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วยังไม่มีเลยเนาะเกี่ยวกับเกาะลอยฟ้าในเกมโปเกมอนจริงๆนะครับไม่แน่เจนใหม่อาจจะมีเกาะลอยฟ้าก็ได้นะมันมีแต่วิหารลอยฟ้าเนาะหรือมีเกาะลอยฟ้านี้ผมไม่แน่ใจแต่ในโปเกมอนอ่ะมีจริงๆครับเขาเรียกว่าเป็นมิราเคิลไอแลนด์มีจริงๆเป็นเกาะที่น่าจะ1ใน 8,000 วันหรือกี่วันก็ประมาณเกือบ 8,000 กว่าได้นะครับจะมีโอกาสโผล่มาแค่ครั้งเดียวในรอบ 8,000 วันรู้สึกว่าจะเริ่มต้นจากโปเกมอนภาคเอเมอรัลด์หรือว่าภาค
ังกรเขียวนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับผมเขาเรียกว่ามีลาเคิลไอซ์แลนด์นะครับผมที่นั่นก็จะมีโปเกมอนที่มีชื่อว่าซูนัทเต็มไปหมดเลยนะครับหรืออาจจะมีตัวอื่นได้อันนี้ผมจำไม่ค่อยได้แล้วแต่มันมีจริงๆนะสำหรับในโปเกมอนภาคหลักหรือว่าโปเกมอนที่เรารู้จักกันจริงๆนะครับมีจริงๆมีลาเคิลไอซ์แลนด์ไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันหรือว่าไม่ใช่แค่เรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องตำนานหรือว่าเป็นแค่นิทานเรื่องเล่านะครับรู้สึกว่าเราต้องไปคุยกับลุงแก่ๆคนนึงที่อยู่บนเกาะนะครับแล้วลุงก็จะบอกว่าเหมือนวันเนี้ยจะมีโอกาสเกิดของมิราเคิลไอซ์แลนด์ให้เรารู้เป็นนายนะครับแล้วเราก็ต้องไปตามหาเกาะแห่งนั้นให้เจอซึ่งแต่ผมเกิดมาผมก็ยังคงไม่เจอเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับใน Minecraft Pixelmon ที่เราอยู่ในตอนเนี้ยอาจจะเปรียบเทียบกับ Origin Iceland ก็ได้นะครับบางคนอาจจะเจอเร็วบางคนอาจจะเจอที่ลานพิกัดมีหลายคนมากๆจริงๆนะครับที่รู้สึกว่าใช้ TP ใช้สูตร TP ไปแล้วก็เจอ Origin Iceland ที่พิกัดที่ล้านหนึ่งเป็นต้นไปอ่ะแต่บางคนก็เจอเร็วอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับไม่แน่อาจจะขึ้นกับวันเวลาใน Minecraft ที่เรากำลังเล่นอยู่จริงๆหรืออาจจะขึ้นกับซีดหรือว่าโลกของเราที่เราเจเนเรตขึ้นมานะครับและผมบอกอย่างนึงนะครับผมว่าซีดของ Minecraft ที่เราเล่นในตอนนี้กับซีดของ Minecraft เหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีโอกาสเกิดไม่เหมือนกันก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมเปิดซีดให้ทุกคนเล่นกันนะครับเราอาจจะเจอสิ่งที่เห็นแตกต่างกันไปตามแต่ละโลกหรือว่าแต่ละมิติหรือว่าแต่ละเวอร์ก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นโลกคู่ขนานก็ว่าได้นะครับไม่รู้ว่าอยากเจออ่ะพอพูดเรื่องลึกลับพี่ไรนี่ผมชอบทุกทีเลยนะผมเป็นคนชอบเกี่ยวกับเรื่องลึกลับหรือว่าปริศนาหรือว่าพวกตำนานเรื่องเล่ามากเลยนะครับจริงๆเมื่อก่อนเป็นคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับอวกาศหรือว่าดวงดาวหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต่างมิติมากๆเลยแต่ว่าช่วงนี้จริงๆนะครับผมเห็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเห็นข่าวตามเห็นพวกเป็นข่าวใช้คำว่าข่าวละกันหรือว่าเรื่องราวตามใน Facebook เกี่ยวกับต่างมิติหรือว่าโลกอวกาศอะไรเงี้ยรู้สึกใจไม่ค่อยดีเลยครับเพราะตรงๆนะครับเอาตรงๆจากใจเลยนะผมรู้สึกว่าแบบมันรู้สึกว่าเราเป็นแค่มวลสารหรือว่าเป็นแค่สิ่งมีชีวิตเล็กๆอ่ะแค่หนึ่งเดียวภายในอวกาศหลังๆมาก็เลยเริ่มที่จะขนลุกแล้วก็ไม่ค่อยได้ติดตามเกี่ยวกับพวกข่าวเกี่ยวกับอวกาศหรือว่าแค่เห็นข่าวหรือว่าเห็นพวกสาระที่เขาชอบแชร์กันหน้าเฟซก็ไม่ค่อยเข้าไปอ่านกันแล้วอ่ะกลัวครับกลัวมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าถ้าอ่านแล้วมันจะคิดมากหรือเปล่าครับเมื่อก่อนเป็นคนที่ชอบมากเลยนะครับอยากไปสำรวจอวกาศหรือว่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับมิติหรือว่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับโลกอื่นหรือว่าสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นความกลัวเข้ามานี่ฟอสโตนจะบอกว่าเป็นความบังเอิญอย่างนั้นเหรอเราพูดถึงเกาะลอยฟ้านะครับแล้วผมได้มาเป็นอะไรรู้ไหมหินลอยฟ้าบ้าน่ะบ้าไปแล้วอ่ะแล้วผมพูดค้างไว้ถึงมิติควอนตัมอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับที่มันจะมีการกำหนดทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วนานมากๆอ่ะเหมือนแสงมันกำหนดทุกอย่างไว้แล้วครับแต่ก็บ้าไปหรือเปล่ามันบังเอิญไปหรือเปล่าครับเล่นมา20พาร์ทไม่เคยได้ร้อยวันพันปีฟอร์สโตนไม่เคยอยู่ในความทรงจำไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยโผล่มาให้เห็นวันนี้พอเราพูดถึงเกาะลอยฟ้าเราเจอเกาะลอยฟ้าต่อมาเราเจอชิ้นส่วนหินลอยฟ้าไม่ปกติครับแล้วก็มาหาว่าพี่คิดมากอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้มันไม่ปกติจริงๆทุกคนแต่ตัวผมเป็นคนที่เชื่อว่าความบังเอิญหรือว่าพรหมลิขิตมีอยู่จริงนะครับหรือว่าสิ่งที่มันถูกสรรสร้างมาแล้วไม่อยู่จริงนะแต่ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งละกันนะครับก็เชื่อว่าแบบการกระทำมีผลกับทุกสิ่งจริงๆอ่ะที่ผมบอกนะที่ผมจะพยายามสื่อถึงคล้ายๆกับทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกก็แหละบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟคที่เคยบอกไว้อ่ะนะครับแต่ส่วนที่ทุกอย่างมันถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่แรกเริ่มเลยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่ยังรอการพิสูจน์อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าทุกสิ่งถูกกำหนดมาแต่แรกแล้วอ่ะก็คือทุกสิ่งมันถูกกำหนดมาอยู่แล้วนะครับตัวผมที่กำลังเดินอยู่ตอนนี้ไม่ว่าผมจะทำอะไรทุกอย่างมันก็ถูกกำหนดมาหมดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อในทฤษฎีบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟคหรือว่าผีเสื้อกระพือปีกนะครับก็ทุกอย่างมันมีผลสืบทอดกันมายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เรามี2ทางเลือกใช่ไหมครับผมเลือกที่จะเดทแอปเปิลหรือผมเลือกที่จะเดินต่อไปเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงมันก็จะเกิดขึ้นแทนนะครับมันจะไม่เหมือนกับมิติควอนตัมที่ทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วต่อให้เราจะเลือกหยิบแอปเปิลตะกี้หรือว่าจะไม่หยิบแอปเปิลเหตุการณ์ที่มันจะเกิดต่อก็คือมันถูกกำหนดมาแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อในทฤษฎีผีเสื้อกระพือปีกอันนี้ผมก็มั่วนะครับเป็นความรู้ที่เอามาปนเปนะครับมันไม่ 100% นะครับแต่ก็อาจจะพอฟังเข้าใจได้อยู่นะก็คือเรามี2ทางเลือกสมมุติว่าตอนนี้ผ
ผมเดินไปข้างหน้าก็จะเกิดอีกเหตุการณ์นึงแต่ถ้าเกิดผมเดินไปข้างหลังอีกเหตุการณ์นึงก็จะเกิดขึ้นแทนเหตุการณ์ที่ผมเดินไปข้างหน้าใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อในอีกทฤษฎีนึงที่เป็นไอควอนตัมอะไรสักอย่างนั่นแหละก็คือไอการเดินข้างหน้าหรือการเดินข้างหลังของผมตะกี้มันถูกกำหนดมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าผมจะเดินข้างหน้าหรือข้างหลังทุกอย่างมันถูกกำหนดมาหมดแล้วมันไม่ใช่เป็นผลสืบต่อเนื่องอะเอ็งโอ้ยไม่เจ็บด้วยลงน้ำนะครับก็แล้วแต่คนแหละว่าจะมีความเชื่อแบบไหนนะครับเออโอเคได้เป็นลักซ์ลีบอลหรือว่าบอสลูนั่นเองแต่ส่วนตัวผมเชื่อในทฤษฎีที่แบบว่าผีเสื้อกระพือปีกมากกว่านะครับเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนั่นแหละเหตุผลมันสืบต่อกันมาครับก็คล้ายกับเวรกรรมแหละแต่ว่าเวรกรรมถ้าบอกว่าเวรกรรมมันก็ดูแบบแปลกๆมันก็ไม่เชิงแปลกหรอกมันเป็นอะไรที่ไว้สอนคนอื่นมากกว่าใช่ไหมล่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปตีคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเราก็จะโดนคนอื่นตีคืนมันก็เป็นเวรกรรมใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไปตีคนอื่นเขาแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่โดนตีคืนก็ได้นะครับอะไรเงี้ยมันก็อารมณ์เดียวกันอะแต่ผมไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมอะไรพวกนี้นะผมเชื่อเรื่องของไอ้การกระทำตะกี้มากกว่าที่มันเป็นผลสืบต่อเนื่องกันแต่มันก็มีโชคชะตาหรือว่าเป็นพรหมลิขิตไม่รู้สิบอกยากเหมือนมันค่อนข้างซับซ้อนครับแต่จริงๆมันก็เข้าใจง่ายแหละมันไม่เข้าใจยากหรอกก็ตามนั้นนะครับ ไม่รู้ว่าจะงงกันไหมมีใครงงไหมหรือว่าเข้าใจทุกคำพูดที่ผมอยากจะสื่อเลยใช่ไหมแต่ก็น่าจะมีบางคนแบบพี่พูดอะไรของพี่พูดไม่รู้เรื่องเลยผมจะมาดูเล่นไมค์ครับจับโปเกมอนเนี่ยพี่ภาพอะไรทั้งคลิปเลย แต่มันไม่มีอะไรเลยอะพัดเนี่ยโอ้เราเดินอยู่ตั้งเอ้ยอะไรอะประกายแสงสีทองน่าเป็นเมกาฟูดินครับเมกาอาราคาซามโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเรากำลังจะนอนพอดีเอาเป็นว่าเราจัดการไปเลยกันไปเลยเชียงรายเป็นท็อกซิตี้มานี่ครับไอ้นี่โปยมอนพลังจิตนะครับไม่รู้มีอยู่จริงหรือเปล่าเป็นเรื่องลึกลับอีกเรื่องนึงนะครับท็อกซิกโอเคคอนฟิวชันเรียบร้อยโดนไอ้พลังจิตคูณ2ครับมันเป็นธาตุนี่ไงธาตุพิษมันเป็นพลังจิตใช่ไหมมันแถบมืดกิมสโนว์ดาร์คเฮาส์โอเคเรียบร้อยมันใช้พลังจิตใส่กิมสโนว์เราไม่ได้ครับมันยังมันก็ไม่มีทางสู้แน่นอนถ้ามันมีแต่ท่าพลังจิตโอ้โหแต่มันมีฮิวแฮะโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยโอเคนี่ครับเป็นตาตะกี้มันใช้ไซคิกใส่เราไม่ได้เพราะเราเป็นท่านมืดนะครับไบรู้สึกว่าอะไรจะแรงกว่าดาร์คเพาส์80แต่ว่าไบมัน60ดาเมจแต่มันต้องดูที่สแตทตั้งต้นด้วยนะครับว่าโปเกมอนของเรามีสแตทแอทแทคหรือว่าสเปเชียลแอทแทคที่เยอะกว่าแต่ผมเดาว่าน่าจะมีแอทแทคเยอะกว่านะครับกิมสโนว์ตัวนี้ไบโอ้โหมันฮิวรัวๆเลยอะเวนไบถ้าผมจะหมดก่อนมั้ยเนี่ยแต่เราจัดการได้ 100% นะครับไม่แน่ว่าการที่ผมเลือกที่จะจัดการฟูดีนอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนับจากนี้ไปก็ได้นะครับหมดสักทีสิไปโอ้โหมันฮิวรัวๆเลยถ้ากิมสโนว์มีท่าที่ทำให้ติดพิษก็คงดีสิครับเราจะได้แบบจัดการพวกปวยมันพลังจิตได้ง่ายมากเลยนะได้หรือเปล่าไปคอนฟิวชั่นไม่โดนครับโอเคน่าจะหมดแล้วล่ะรีคัฟเวอร์อ่ะไปไซโคคัทโอ้แต่มันเหมือนมันถึกเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยรีเฟล็กสร้างบาเรียครับได้เป็นลาคันดี้ครับแล้วก็ไซคิกเจมเก็บไว้แล้วกันอาราคาไซหรือว่าหินเมกาฟูดินครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจัดการฟูดินได้เลยเนาะได้เป็นไม้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือเปล่าเออแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนที่ไบโอมเบิร์ชฟอเรสต์หรือว่าป่าต้นเบิร์ชผมเช็คสปอนแล้วกันนะครับเช็คสปอนมีตัวอะไรเกิดบ้างเอ่ยโปเกมอนในตำนานนะครับรู้สึกว่าที่นี่จะไม่มีโปเกมอนในตำนานเกิดตอนกลางคืนนะครับโอ้มีเชมิน 0.09% นะครับผมเชมินเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเคยจับได้แล้วในเซียนที่แล้วนะครับรู้สึกว่าตอนนั้นเจอที่ไบโอมซีซันัลฟอเรสต์แต่ว่าโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คตอนเช้าด้วยจะมีตัวอะไรเกิดบ้างเอ่ยเบิร์ชฟอเรสต์โอเคเชมินน่าเจอทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับผมก็คือน่าจะเกิดทุกช่วงเวลานั่นแหละแต่ว่าโปเกมอนธรรมดาตัวอื่นก็น่าจะมีเวลาที่เกิดแตกต่างกันไปตามแต่ละเอ้ยคอโต้ปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมดูจากในมินิแมปแล้วมันเหมือนเป็นต้นไม้ที่ถูกแยกตัวเป็นเอกเทศครับไม่ใช่เนาะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นป่ะทุกคนดูในมินิแมปดิมันดูเหมือนเป็นทางเข้าอะไรสักอย่างอะแต่ไม่ใช่นะครับเนี่ยเห็นป่ะครับมันเป็นที่ว่างรอบๆต้นไม้ต้นนี้เพียงต้นเดียวถ้าดูในแผนที่นะครับก็ไม่ใช่ เราดูผิดไปนะครับพันนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างมั้ยเนี่ยนี่ครับเจอโทเทมสกาโมลี่แล้วก็โทเทมน้องขยะด้วยนะครับแต่เป็นร่าง2แล้วมีอะไรไม่เอ่ยแถวนี้เฮ้ยบาโยลองเช็คบาโยดีกว่าน่าจะมีคอสหมอกนะครับยังอยู่ไหมคอสหมอกโอ้เฮ้ยคอสหมอกเกตเอ้ยเรทเกิดแค่ 0.25% เองนะครับถือว่าเยอะนะโอ้มาสเตอร์บอลเออแชตเตอร์เลทเรลิกซองเหมือนผมจะยังได้ไม่3เลยนะครับเนี่ยโอ้ได้มา3เสียแล้วเราขาดแค่อีก
ชิ้นส่วนตัวเองนะครับ1 3 4นะครับโอ๊ยตกใจหมดยี่บอกนะว่าพานี้เราพูดถึงมิติแห่งการเวลาพูดถึงต่างโลกเราอาจจะได้เจอคอสมอสก็เป็นได้นะครับโปเกมอนแห่งต่างมิติแต่เลทเกิดมันเยอะขนาดนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยแต่ว่าเราเดินผ่านไบโอมาตั้งหลายครั้งแล้วยังไม่เคยเจอเลยนะครับแต่ลูนาร่านี่เดินแค่นิดเดียวก็เจอบ่อยมากเลยอ่ะมันก็อยู่ที่จังหวะแล้วก็อยู่ที่ช่วงเวลาด้วยล่ะครับมีไหมคอสมอกเฮ้ยชิวเท่าตัวนี้มีโอกาสเจอเป็นเกียร์ตาแม็กแฟกเตอร์ด้วยนะครับเอาเป็นว่าเราจับไว้ก่อนละกันนะครับไอตัวนี้แปลละเปลี่ยนร่างเกียร์ตาแม็กได้แต่ว่าต้องเป็นร่างสองนะครับเดดนอลโอเคเรียบร้อยจับได้มาแล้วมีไหมผมจะรออีกแค่ประมาณ5วิครับ1 2 3 4 5โอเคเดินทางต่อดีกว่าครับ ผมให้เวลาคอสบอกน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ข้างหน้านี้มันเป็นไอ้นี่อ่ะมันเป็นแมงกรูฟหรือว่าเป็นป่าชายเลนแล้วครับไม่ค่อยชอบเลยป่าชายเลนมันไม่ค่อยมีพื้นดินให้เดินเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยข้างหน้านี้น่าจะเป็นเลนฟอร์เรสต์หรือเปล่าครับป่าฝนใช่ไหมโอ้เจอนี่ด้วยครับแอปโบมาสโนครับเมกาเฮ้ยสวยนะเนี่ยบรรยากาศตัวนี้ดูสวยมากเลยนะครับเฮ้ยเจอเมลตันด้วยผมว่าเราต้องคราฟเมลตันบล็อกอย่างจริงจังๆแล้วล่ะครับเราจะมาจัดการเอาสลามบอลจากเมลตันมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะโอเวอร์ไดฟ์โอเคโอ้เราไม่ได้ด้วยไปเลยชิคไนเป็นน้องตะขับมาเทนติคอชอินฟอร์โนโอเวอร์ไดฟ์โอ้โหตายเลยครับโอ้โหคุ้มครับได้แล้วคันนี้สองอะไรนะนี่ครับถ้าเกิดว่าเราจะคราฟกระดาษเราก็ต้องใช้เป็นชูเกอร์เคนหรือว่าต้นอ้อยมาคราฟกระดาษนะครับผมไม่เก็บแล้วกันบอลแดงก็ไม่น่าจะมีอะไรดีๆมั้งเอ้ยแต่เอาจริงผมอยากถ่ายรูปหน้าปกคลิปตรงนี้มากเลยนะครับเดี๋ยวทุกคนรอสักครู่นึงนะมันสวยมากเลยจริงๆอ่ะเก็บไหนก็ไหนเก็บเลยแล้วกันสเปเชียลดีเฟนส์นะครับนี่เขาวิธีถ่ายรูปหน้าปกก็มาเนี้ยแต่ปกติที่ผมจะถ่ายรูปหน้าปกผมก็จะพยายามแบบหาแสงดีๆหามุมดีๆแบบจะได้ถ่ายรูปสวยๆได้หลายๆรูปแล้วก็มาเลือกว่าเราจะเอารูปไหนอะไรอย่างงี้นะครับพูดตัดตรงนี้เราถ่ายได้ทีเดียว3ไบโอมเลยเนี่ยเนี่ยครับแต่ว่ามันใช้เวลานานแหละทุกคนใช่ไหมก็จะได้รูปหน้าปกมารูปหนึ่งผมใช้เวลานานมากเลยนะครับแล้วก็มานั่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวางรูปทับซ้อนกันว่าเราจะรูปไหนเป็นรูปหน้าปกดีก็ใช้เวลาเลือกนานเหมือนกันครับส่วนใหญ่เวลาที่ตั้งชื่อคลิปจะเป็นอะไรที่นานมากๆครับต้องคิดตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่การเรนเดอร์ตั้งแต่การอัปโหลดหลังอัดคลิปเสร็จเลยครับว่าแบบคลิปเนี่ยชื่อว่าคลิปอะไรดีนะเฮ้ยไอ้ดินคาได้นี่เป็นตัวธาตุดินเหรอผมเพิ่งรู้นะตะกี้เราใช้โอเวอร์ไดรฟ์หรือว่าใช้สายฟ้าไม่เข้าครับโอ้โหมันสูงชันไปว่าเลนฟอร์เรสต์เนี่ยโอ้โหแต่ก็น่าจะพอมีทางขึ้นได้อยู่มั้งครับเดี๋ยวผมลองเช็คสปอนที่เลนฟอร์เรสต์ดีกว่ายังไม่เคยเช็คเลยครับตั้งแต่เล่นมาโอ้ยมีดอกลาเฟเซียด้วยอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเนาะถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดนะครับลาเฟเซียแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมากด้วยเลนฟอร์เรสต์ต้นไม้น่าจะเป็นต้นไม้เดียวกับต้นจังเกิลนะครับใช่ไหมนี่ครับเราเข้ามาสู่หุบเขาเลนฟอร์เรสต์แล้วนะครับมีถ้ำด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีเป็นโบราณสถานอะไรท่ามกลางป่าแห่งนี้หรือเปล่านะครับเอาไว้เดี๋ยวผมเช็คสปอนก่อนแล้วกันมีเป็นใครบ้างเอ่ยมิวน้องมิวครับแต่ว่าเราจับมาได้แล้วอะคีเคลียนเหรออันนี้ไม่ใช่นะตัวอะไรฟ้าคีเคลียนไม่ค่อยคุ้นชื่อเลยแต่เดี๋ยวคิดๆไปเดี๋ยวก็รู้เองครับเผื่อจะเจอด้วยนะครับตัวอะไรฟ้าเคลคีออนเหรอผมไม่คุ้นชื่อจริงๆนะมันคือตัวอะไรอ่ะแต่หลายคนอาจจะรู้ก็ได้นะครับโอ้โหเราลงจากเขาดีกว่าครับจะมีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้านี้หรือเปล่านะครับส่วนใหญ่เวลาที่ผมเจอไบโอมเลนฟอร์เรสต์ไบโอมที่มันจะติดมากับเลนฟอร์เรสต์หรือว่าอยู่บริเวณข้างเคียงกับไบโอมนี้ก็จะเป็นพวกไบโอมใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นไบโอมที่หาค่อนข้างยากไม่ค่อยเจอพวกไบโอมเพลนหรือว่าพวกไบโอมฟอร์เรสต์กากๆอะไรพวกเนี้ยจะเจอไบโอมแปลกๆนะครับยกตัวอย่างเช่นต้นป่าไผ่พวกไบโอมแบบซาเกตฟอร์เรสต์ซีซั่นนี้ตั้งแต่เล่นมาเลยยังไม่เคยเจอเป็นซาเกตฟอร์เรสต์เลยนะครับหรือว่าป่าศักดิ์สิทธิ์นะครับต้นไม้จะสวยมากถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเจอก็ลองย้อนกลับไปดูในเซนที่8ได้ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเป็นตอนที่เท่าไหร่นะครับก็ลองย้อนไปดูเลยกันนะครับเป็นไบโอมที่สวยแล้วก็ดูอบอุ่นมากครับมีความรู้สึกแปลกๆหรือว่ามีความรู้สึกผูกพันบางอย่างกับไบโอมนั้นนะครับเมตาปอดพอสจับโอเคได้เป็นสตริงนะครับเส้นใยเฉดเชลทิ้งไปละกันครับเป็นคราบแมลงครับเปลือกแมลงตะกี้
มีอะไรหรือเปล่าโอ้จังเกิลนะครับจังเกิลฮิลส์พูดถึงจังเกิลนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูคลิปตอนที่เราไปอยู่ในท่ามกลางจังเกิลเอ็มนะครับมันมีสัญลักษณ์บ่งบอกเลยว่าที่นี่คือจังเกิลเอ็มแล้วก็ขอบคุณน้องมากๆเลยไม่งั้นเราคงคิดไม่ถึงนะครับก็คือมันจะมีเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผมไปโยนมงกุฎแห่งราชาจะได้เป็น EP ดิมมาใช่ไหมครับไอ้บ่อน้ำตรงนั้นอ่ะมันมีทรายรูปตัว M ครับถ้าดูดีๆมันจะเป็นรูปตัว M แบบสมบูรณ์แบบเลยก็คือเป็นสัญลักษณ์แห่งไบโอมจังเกิล M ชัดๆเลยโอ้โหไฟเจมครับอันนี้ได้เป็นครั้งแรกเลยนะเก็บไว้ครับอาจต้องใช้ในการอัญเชิญกราดอนในอนาคตครับอันนี้มีอะไรไหมผมยังไม่เคยเจอจริงๆนะโบราณสถานท่ามกลางจังเกิลครับถ้าไม่นับวัดลางนะมีไหมอย่าบอกนะว่าเป็นจังเกิลเอ็มอีกแล้วงั้นหรอนี่ครับหูตกใจหมดอันนี้เป็นร่างหนึ่งนะครับผมสวับลูอ๋อพันพัวโอเวอร์ไดฟ์โอเคเรียบร้อยได้เป็นใบบัวนะครับดิกทิโออันนี้พอยซันแจ็บไปแล้วกันฮะทำไมพอยซันแจ็บไม่ติดเป็นเหล็กโอเคมันเป็นไอ้นี่อาโรราฟอร์มเป็นเหล็กดินครับถ้าเป็นปกติจะเป็นธาตุดินใช่ไหมไคนิโคโอเคผมมีไอ้นี่มีเซอร์ดี้ด้วยครับไม่ธรรมดาลูกสนนี่โอเวอร์ไดฟ์โอเคแถวนี้มีโปเกมอนที่ดรอปเป็นไอ้นี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะใยแมงมุมบางทีผมจะคิดคำพูดไม่ออกแต่ว่ามันจินตนาการของที่เราจะพูดไปแล้วอะมีใครเคยเป็นไหมครับน่าจะเป็นบ่อยแหละผมว่าเป็นบ่อยมากเลยเหมือนสมองเรามันคำนวณได้เร็วกว่าคำพูดที่เราจะคิดออกมาครับแบบเรานึกรูปได้แล้วนึกภาพได้แล้วว่าสิ่งที่เราอยากจะสื่อถึงมันคืออะไรแต่ว่านึกเป็นคำพูดไม่ออกครับอาการเนี้ยมันจะมีผลกับคนที่แบบไปอยู่ต่างประเทศมันนานด้วยนะครับหลายคนจะชอบพูดเป็นไทยคำอังกฤษคำใช่ไหมเพราะว่าเขาจะนึกคำภาษาไทยไม่ออกคือว่านึกคำอะไรได้ก็พูดคำนั้นไปก่อนอ่ะบางทีผมก็เป็นเหมือนกันนะนึกภาษาไทยไม่ออกก็พูดเป็นภาษาอังกฤษออกไปก่อนอะไรอย่างนี้นะครับมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เนาะแต่ว่านั่นแหละบางทีมันคิดไม่ออกจริงๆครับยังอยู่ในเรนฟอเรสต์อยู่เหมือนเดิมนะครับยังคงไม่เจอไบโอมเฮ้ยอันนี้เป็นต้นไม้ธรรมดาเนาะโอเคไม่ใช่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ครับเหมือนที่นี่มันอยู่ติดกับสวัมแลนด์ด้วยอ่ะจะว่าไปเราผ่านพวกสวัมแลนด์ผ่านบาโยผ่านภูมิภาคที่มันแบบมีน้ำเยอะๆมาก็พอสมควรเลยนะครับเนี่ยแล้วก็คิดว่าน่าจะสิ้นสุดเรนฟอเรสต์ป่าฝนตรงนี้แล้วนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นสวัมแลนด์ปกติแล้วพานี้จะไม่มีป่วยว่าในตำนานเกิดเลยจริงๆหรอหรือว่าจะไม่มีปฏิหารไม่มีปฏิหารท้ายคลิปอะไรเลยอย่างนั้นจริงๆเหรอเนี่ยขอร้องล่ะพระเจ้ามีทีเถอะจะมีไหมครับทุกคนปฏิหารท้ายคลิปนี้หรือว่าจะเจอโบราณสถานที่มันแบบหายากที่เรายังคงไม่เจอยังคงไม่ค้นพบมาก่อนตั้งแต่เล่น Minecraft มาครับเมลตันไอ้นี่เจอบ่อยมากเลยครับเมลตันเกิดง่ายมากเลยอะเฟมวิลโอเคได้เป็นสลามบอลผมครบหรือยังวะจะได้ทำเป็นซีกัดคิ้วครับยางขาดอีก6ลูกนะครับก็จะครับเป็นซีกัดคิ้วเอาไว้เก็บซีกัดเซลล์ได้นะครับแต่หลังๆมานี้ผมก็ไม่ค่อยเจอซีกัดเซลล์เท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่ได้ไปทำการเพิ่มเรทปรับไว้นะครับก็เป็นเรทปกติอ่ะที่เราเจอก็จะเป็นซีกัดเซลล์ที่เป็นออริจินอลเลยนะครับแต่ว่าปกติถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ผมจะพยายามปรับให้มันมากขึ้น5เท่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่ปรับตกใจหมดถ้าเกิดไม่ปรับเลทกันเกิดซิกาเซลก็ไม่รู้ว่าเล่นไป 1,000 พาร์ทจะได้ครบหรือเปล่านะครับเพราะมันต้องใช้ทั้งหมด100เซลไงเก็บไว้เลยละกันเพราะว่าโอเคน่าจะครบแล้วนะครับจริงๆการคราฟกระดาษมันใช้แค่ชูการ์เคน9อันเองอะตะกี้ได้เป็นสโนว์เมลครับเป็นจดหมายหิมะก็ชะมืดอีกแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับผมรู้สึกผมมึนบ่นอะไรไปแป๊บๆเดียวทำไมมันครึ่งชั่วโมงแล้ววะยังไม่ทันเป็นชิ้นไม่นานไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับพานี้เนี่ยโอ้เดินเฉยๆก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะอันนี้เป็นการ์สแลนด์นะครับจะไม่มีอะไรเลยจริงๆหรอปฏิหารท้ายคลิปเฮ้ยอันนี้คือก่อยเฉยๆใช่ไหมไม่มีหรอทาวเวอร์บีชครับหรือว่าต้องตามแสงจันทร์ไปอย่างนั้นหรอมันดูเงียบๆมากเลยนะครับพันเนี้ยไม่เจอบอสไม่เจอโปเกมอนเมก้าที่มันเก่งๆเลยอ่ะแถมไม่เจออะไรด้วยครับแต่เจอเกาะลอยฟ้าไม่รู้ว่าจะนับเป็นสิ่งแปลกๆในพันนี้ได้หรือเปล่านะครับที่มาของเกาะลอยฟ้างั้นหรอจะมีอะไรไหม
หูอันนี้น่าจะเป็นซีซันัลฟอเรสต์แล้วนะครับหรือว่าเป็นไบโอมที่ผมเคยเจอเอ้ยไม่ใช่บาเรียฟอเรสต์ถ้าเกิดว่าเทียบกับซีซันัลฟอเรสต์กับบาเรียฟอเรสต์ครับจะเป็นไบโอมที่มีลักษณะคล้ายกันแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงบาเรียฟอเรสต์ครับจะมีจุดเนี่ยจะเป็นพื้นดินหรือมีหญ้าขึ้นเยอะกว่าแต่ว่าถ้าเป็นซีซันัลฟอเรสต์ก็จะเป็นป่าปกคลุมไปทั่วเลยนะครับอันนี้คือความแตกต่างของ2ไบโอมนี้นะแต่ว่ามันจะคล้ายกันเฮ้ยน้องกวางใช่นี่อย่างนั้นเหรอผมบอกเลยนะครับผมว่าน้องกวางเป็นโปเกมอนที่ต้องใช้ว่าคู่บุญกับเราก็ว่าได้ใช่ไหมเวลาที่ผมจัดการน้องกวางไปนะครับมักจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาเสมอนะครับแต่ว่าต้องเป็นจัดการการจัดการโดยบังเอิญนะครับก็ไม่รู้ว่าการที่เราจับกวางใช่นี่ตัวนี้นะครับจะช่วยทำให้เราพบเจอกับโชคดีหรือว่าปาฏิหาริย์อะไรหรือเปล่านะครับผมโอเคได้ไปแล้วน้องกวางไม่รู้ว่ามันกลับกันจากซีซั่นก่อนๆหน้าหรือเปล่าที่เราจะไม่ต้องจัดกวางน้องกวางทิ้งถึงจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรานะครับแต่ว่าพานี้เราจำเป็นจะต้องจับน้องกวางอย่างนั้นหรอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่จริงๆนะทุกคนหลังจากจัดกวางก็จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเสมอเลยอ่ะผมจำได้มีครั้งนึงผมกำลังไปแคมป์หาดาร์กไลน์อยู่ใช่ไหมครับแล้วผมไม่เจอผมอยู่ตั้งนานผมไม่เจอดาร์กไลน์เลยอยู่ดีๆมีน้องกวางมาจัดการตอนนั้นผมกำลังสตรีมสดมั้งแล้วผมอ่านแชทนะครับแล้วผมก็มีน้องกวางมาท้าสู้ผมก็ตีตายไปก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแป๊บเดียวดาร์กไลน์เกิดแบบงงๆเลยนะครับรู้สึกจะมีอีวูชัยนี่ด้วยมั้งตอนนั้นนะโอ้ก็ไม่รู้ว่าจะมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นตามมาหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราจับฮาคาโมโอโทเทมเมกาเดนซี่มีไหมแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานอนก่อนละกันครับตอนนี้ก็ค่อนข้างมืดมากแล้วนะครับโอเคกาเวลบีชก็จะไม่มีโปเกมอนนานเกิดนะครับผมเคยเช็คแล้วโอเคอันนี้เป็นฮุมังกรแห่งดวงอาทิตย์อย่างนั้นเหรอฮู้เฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับขอลองกันสตั้งดิโทเทมคาโมโอจาราลังกาไปเลยใช่ไหมเป็นท็อกซิตี้มาเอาปลาไม่โดนเอาปลาไม่โดนโอ้โหมันวิ่งอะไรมาท็อกซิกโอ้โหออโต้ไมซ์ครับมันลดขนาดตัวเองใช่ไหมรู้สึกว่าจะช่วยเพิ่มค่าการหลบหลีก2เท่านะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะพอยซันแจ๊บโอ้โหบูมเบิร์สมันมีท่าเดียวกับเราครับเป็นท่ากับเสียงแรงมากทาราคิออนมาเลยซากิซอสโอเคตอนนี้มันติดพิษมันไม่รอดจากพิษผมแน่ครับล็อกสไลด์สแกลี่เฟสลดสปีดเราลง2ระดับครับแต่มันก็เร็วกว่าเราอยู่แล้วแหละล็อกสไลด์ดักก้อนคอโอ้โหแรงมากเลยอ่ะมาละแว็กเฟมวิลโอเคได้เป็นแต่คนนี้มันแซ่ดครับซ้ำ ไม่ใช่ปฏิหาริย์อะไรนะซ้ำครับแถมทีมเรายังไม่มีโปเกมอนในตำนานที่เป็นโปเกมอนมังกรไม่ได้ตัวเดียวครับอย่าว่าแต่โปเกมอนในตำนานเลยนะครับโปเกมอนที่เป็นมังกรธรรมดาก็ยังไม่มีสักตัวเลยนะครับในทีมเราเนี่ยผมเคยจับมังกรได้ยังออจิทาริสไงเราทะเลเคยจับได้แล้วนะครับจะมีปฏิหารไหมโอ้โหจะ40นาทีแล้วตอนนี้คอผมก็เริ่มแห้งมากๆแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าเราออกเดินทางไปเจออีกสักเกาะหนึ่งแล้วกันไม่รู้จะมีปฏิหารหรือเปล่าอ่ะผมประกาศกล้าไว้ตรงนี้แล้วนะครับผมว่าเราจะใกล้ที่จะปิดคลิปนี้กันแล้วนะครับขอร้องล่ะปฏิหารท้ายคลิปขอร้องล่ะพระเจ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านี่นั่นเขียนหนาวงั้นหรอจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับ Snowy Coniferous Forest เอ้ยน้องเรือไม่โอเคต้องเปลี่ยนจุดด้วยนะครับต้องเอาไปที่ลิก้าด้วยนะจะมีอะไรไหมอันนี้มีลากูนด้วยครับลากูนก็จะเป็นแบบแอ่งน้ำเนี่ยที่มันล้อมรอบด้วยทรายประมาณเนี้ยเป็นบริเวณที่อนุบาลสัตว์น้ำอะไรพวกนี้ครับมีไหมปาฏิหาริย์ท้ายคลิปขอร้องล่ะพระเจ้าไม่งั้นพานี้คงจะเหงาหน้าดูเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันจะไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นจริงๆกับเราอะไม่มีจริงหรอโอ้โหนี่เป็นไทก้าแล้วนะครับเนี่ยมีไหมโอ้นิกิตดักเพาส์โอ้มันเร็วกว่าด้วยนะเนี่ยไอ้นี่เอาไอ้นี่มันเป็นธาตุมืดด้วยครับเราใช้ธาตุมืดตีมันไม่เข้าจิ้งจอกเมื่อกี้เจออะไรดีๆป่ะทุกคนโอ้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 
สู้กันมันเลยครับไทยเอ้ยกอโต้หรือเปล่าถ้าเป็นกอโต้นี่ลุ้นได้เลยนะครับข้างหน้าเนี่ยใช่ทำไมกอโต้ลอยฟ้าคืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมว่ามันเริ่มมีต้นตอกับกอลอยฟ้าหรือว่าอะไรลอยฟ้าขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเนี่ยแปลกๆอ่ะทำไมพันนี้พูดถึงกอลอยฟ้ามันเจออะไรลอยฟ้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เล่น Minecraft Pixelmon มาที่ผมเจอกอโต้ลอยฟ้าครับโอเคได้เป็นเลฟโอเวอร์ครับเป็นแอปเปิลที่กินเหลือนะครับผมอันนี้ก็จะมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มพลังชีวิต1ใน16เท่าในทุกเทิร์นที่ผ่านไปนะครับก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีมากครับช่วยให้โปเกมอนเราอึดขึ้นแล้วก็ยืนสู้ได้นานมากขึ้นนะครับหรือว่าตะกี้จะคือปฏิหาริย์ท้ายคลิปอย่างนั้นหรอจริงๆเลฟโอเวอร์เป็นของดีมากนะหายากมากเลยนะครับรู้สึกจะมีโอกาสดรอปจากคาบิกอนเนาะแต่ว่าตั้งแต่เล่นมาเราก็ยังไม่เคยเจอคาบิกอนเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะเกิดที่ไปอม Extreme Hill แต่ก็ไม่เจอนะตอนนั้นผมไปแคมป์มาตั้งหลายคืนโอ้ตกใจหมดขนลุกเลยครับอยู่ดีๆเกิดต่อหน้าเออแม็กซ์คาวเดอร์นะครับอันนี้มันจะบอกว่าเป็นปฏิหาริย์ก็ไม่ได้อ่ะแต่จริงๆผมค่อนข้างเจอแม็กซ์คาวเดอร์ตอนท้ายคลิปบ่อยมากเลยนะครับถ้าจะปฏิหาริย์จริงๆมันต้องเป็นปฏิหาริย์ที่เหนือไปกว่านั้นนะครับพันนี้เราพูดถึงดวงดาวพูดถึงเกาะลอยฟ้าพูดถึงดินแดงต่างมิติไปเยอะจะไม่มีวิชิ่งสตาร์ตกลงมาจริงๆงั้นหรอไม่รู้ว่าพระเจ้าจะได้ยินเสียงเราหรือเปล่านะครับไหนวิชิ่งสตาร์จะมีไหมแต่ว่ามันก็คงยากนั่นแหละครับโอกาสเกิดมัน1ใน 5,000 น่ะแล้วผมไม่รู้ว่าแต่จริงๆไอ้ Max Energy มันก็เลทเกิด1ใน 5,000 เหมือนกันแต่เราเจอบ่อยมากเลยนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามันคิดแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ตั้งแต่เล่นมาไม่เจอแต่ก็มีน้องหลายคนบอกว่าพี่ Wishing Star มันจะมีโอกาสเจอก็ต่อเมื่อเราจับโปเกมอนได้ครบ 60% ของโปเกเด็กซ์แต่อันนี้ผมไปปรับเรียบร้อยแล้วนะหรือจะบอกว่าการที่เราปรับมันไม่มีผลกับตัวเกมอย่างนั้นหรอเราก็เลยไม่เจอหรือว่าเราดวงไม่ดีครับก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับหรือว่าเราจะเป็นต้องจับโปเกมอนให้ครบ 60% จริงๆหรอตอนนี้ผมจับได้กี่ตัวเนี่ย150ตัวครับโปเกมอนมีทั้งหมด900ตัวแสดงว่าจริงๆมันมี898ตัวนะครับแต่ผมตีไป900ตัวแล้วกัน 10% เท่ากับ90ตัวครับ 60% ก็เท่ากับ540ตัวที่เราต้องจับโปเกมอนให้ได้เอาจริงถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะค่อนข้างเยอะนะครับแต่จริงๆจะบอกว่าไม่เยอะมันก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดนั้นนะโฟกัสแบนเอาจริงนะครับตั้งแต่ผมเล่นมานะครับมีแค่ซีซั่นเดียวที่ผมจับได้ประมาณ 50% มั้งไม่รู้ถึงหรือเปล่าครับจำไม่ได้แต่เซนเดียวไหลนะแต่ก็เล่นมานานมากนะครับอันนั้นรวมสตรีมแบบไปตามจับโปเกมอนตามแต่ละเจนเลยนะครับผมจับโปเกมอนจากเจน1ครบโปเกมอนจากเจน2ครบเลยนะครับไม่รู้ว่าตอนนั้นผมจับไปถึง500ตัวหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับยังไงถ้าเกิดว่าใครที่แบบปรับตามผมแล้วเกิดจับโปเกมอนไม่ถึง 60% แล้วเจอเคยเจอวิชิ่งสตาร์ยังไงก็ลองมาคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับแต่ก็มีน้องหลายคนบอกว่าเคยเจอแล้วเหมือนกันนะโอเคอันนี้เจอเป็นเมกาไชนี่เดียนซี่นะครับแต่ประเด็นก็คือมันมีอะบิลิตี้สะท้อนดาเมจอ่ะไม่น่าจะจัดการได้ครับไม่ใช่สะท้อนดาเมจสะท้อนสถานะครับพิษก็ไม่ได้สายฟ้าก็ไม่ได้เบิร์นก็ไม่ได้ครับไม่ติดเลยสักอย่างเลยมันค่อนข้างโหดมากครับจัดการยากเป็นโปเกมอนหินแฟรี่ครับก็ปล่อยไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงโหตัดก็จะ45นาทีแล้วนะครับผมไม่มีปฏิหาริย์ท้ายคลิปเลยจริงๆอย่างนั้นหรอบ้าจริงหรือว่าเราจะได้เจอเกาะลอยฟ้าไหมอ่ะมีไหมครับเกาะลอยฟ้าก็คิดว่าตะกี้ผมขนลุกอะไรรู้ไหมทุกคนผมเผลอมองไปที่แมปพอดีแล้วผมเห็นสีเหลืองมันขยับพุ่งลงมาเป็นเส้นตรงแต่ประเด็นก็คือมันไม่ใช่ครับมันเป็นโปเกมอนปลาในน้ำมั้งตะกี้ตกใจหมดเวลาเดินแล้วแบบมันพุ่งแปลกๆอ่ะทุกคนตะกี้แล้วผมไปจดจ้องพอดีด้วยนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ตกใจหมดโหเผลอไปมองมินิแมปเนี่ยครับแล้วสีเหลืองมันขยับพอดีไงแล้วมันพุ่งเป็นเส้นตรงเร็วๆตกใจมากครับ
แต่ก็ไม่มีเนาะก็โอ้โหตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ45นาทีแล้วนะครับผมยังไงก็พานิเวศแค่นี้ก่อนละกันถ้าเกิดเล่นนานไปกว่านี้ผมก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เสียงผมจะแหบเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเหมือนเมื่อวานอ่ะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันเยอะด้วยนะครับยังไงก็จะพยายามพักผ่อนให้เพียงพอเลยก็จะพยายามพักผ่อนให้เยอะนะครับจะได้มาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันทุกวันเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยหรือว่ามีอะไรอยากจะพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับรับรองว่าอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนเลยนะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปจะมีไหมปฏิหารท้ายคลิปจะมีหรือเปล่าครับอันนี้เป็นไบโอมเทมเพลตเรนฟอเรสต์นะครับหรือว่าเป็นป่าฝนเขตอบอุ่นมีไหมปฏิหารที่แท้จริงของท้ายคลิปนี้ถ้าเกิดไม่นับไอ้แมปคาวเดอร์ตะกี้ที่เราเก็บได้นะครับยี่บอกนะว่าเจอเส้นทางไปสู่ก่อลอยฟ้าหรือเปล่ามีไหมไม่มีจริงๆหรอผมขอเด้ออีกหนึ่งนิดนึงเลยกันนะครับขอร้องหลับพระเจ้าบายโยนี่มันบายโยแล้วใช่ไหมได้โปรดก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะเงียบเหงามากนะครับแต่อย่างน้อยเราก็จับน้องกวางชายนี่มาได้นะครับก็ไม่รู้ว่าพาร์ทหน้าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะครับผมยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้จริงๆแล้วนะครับผมไม่เจอใหม่พาร์ทหน้ารับรองว่าถ้าเกิดว่าเสียงไม่แหบพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ดูกันตามปกตินะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้จริงๆแล้วขอเดินไปสุดตรงนี้แล้วกันขอเดินไปสุดตรงนี้แล้วกันขอร้องล่ะปฏิหารอะไรก็ได้เฮือไม่มีครับก็จากไปด้วยพระอาทิตย์ยามเย็นแบบนี้แล้วกันครับผมเจอกันทุกคนสวัสดีครับบายจ้าบายจ๋าบายยูฮูไว้เจอกันบายบายครับ